ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Crazy Beautiful พัทยาค่ะยังอยู่ที่พัทยาอีกเช่นเคยค่ะจึงแม้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ตามค่ะเอ้าเปิดมานะคะขอแนะนำร้านอาหารก่อนเลยค่ะไหนๆก็อยู่พัทยามาตั้ง4สัปดาห์แล้วกินอาหารทะเลไปทุกมื้อเลยค่ะมื้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าปรีชาซีฟู้ดเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากค่ะอยู่ที่ชายหาดบ้านอำเภอเอ้าไม่พูดแล้วค่ะเข้าไปดูกันเลยว่าวันนี้เขามีอะไรบริการให้กับ Crazy Beautiful บ้างตามมาเลยค่ะต้องบอกว่าโยเนี่ยเป็นขาประจำปรีชาซีฟู้ดมากเลยนะเพราะว่าหลายปีมาเนี่ยก็มากินที่นี่ตลอดโอ้โหอาหารเขาก็ไม่ต้องห่วงค่ะซีฟู้ดของแท้ใครไม่รู้จักไม่ได้เอาละค่ะที่นี่ก็บริการนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าก็สามารถทำรสชาติอาหารเนี่ยได้ทั้งจัดจ้านแล้วก็ได้ทั้งแบบว่ารสนุ่มละมุนแบบที่ว่าชาวต่างชาติเองเนี่ยก็ทานได้ด้วยใช่ค่ะที่เนี่ยสะอาดมากค่ะเราสามารถที่จะบอกว่าถ้ามีเรือส่วนตัวนะก็เข้ามาจอดที่ท่าของอาคารปรีชาได้เลยแล้วก็เดินบึ้บมานิดเดียวนี่ดูบรรยากาศด้านหลังของเราซะก่อนเอาละค่ะยืนเพลินบอกว่าสุดปอดลึกๆเอาอากาศบริสุทธิ์ไปเต็มที่แล้วตอนนี้ท้องร้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะเราเลยดีกว่านั่งรออาหารเลยค่ะว้าวปรีชาซีฟู้ดนี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะต้นตำรับดั้งเดิมต้องบอกว่า number one อาหารซีฟู้ดที่พัทยาอย่างที่บอกใครไม่รู้จักปรีชานี่เชยแล้วค่ะวันนี้เมนูเนี่ยโอ้โหที่มาเปิดให้โยดูเนี่ยก็บอกว่าจะทานคนเดียวหมดไหมแต่ต้องทานทุกอย่างค่ะเอาแนะนำอย่างแรกกันก่อนเลยค่ะคือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วค่ะมาแบบตัวเบลเลอร์ค่ะฉันคิดว่าไม่มีกั๊กค่ะอย่างที่สองค่ะเป็นหอยเชลล์อบเนยค่ะอย่างที่สามนะคะเป็นกุ้งแช่บ๊วยผัดพริกค่ะอย่างที่สี่ค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็ปูผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะหอยหวานเผาและอันนี้สุดยอดค่ะแกงส้มไข่ปลาใช่ไหมคะโอ้โหเอาวันเริ่มโยขอเริ่มเรียงตามลำดับอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าร้านอาหารปรีชาเนี่ยเป็นร้านที่โยมาบ่อยที่สุดทุกครั้งที่มาพัทยาเนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่ต้องแวะมาทานค่ะเนื่องจากเราได้บรรยากาศที่ดีแล้วก็ฝีมือเขาไม่เคยตกเลยเอางี้ดีกว่านะส่วนใหญ่เวลาเราไปแบบเราเจอปลากระพงทอดน้ำปลาบางครั้งแบบพอมาถึงปุ๊บความกรอบมันหายแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาก็อาจจะหวานเกินไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยซิกเนเจอร์ค่ะคือทุกอย่างของเขาเนี่ยรสชาติกลมกล่อมรู้เลยว่ารสชาติของปรีชาต้องบอกว่าทั้งทริปนี่คือปูจานแรกของเราที่เป็นปูเผาหรือปูนึ่งคะปูนึ่งนะคะเป็นปูนึ่งค่ะตั้งแต่มาอยู่มา4สัปดาห์เนี่ยเรายังไม่ได้กินปูนึ่งกันเลยนะคุณผู้ชมดูตอนกลางคืนรายการนี้เนาะมีคนบอกว่าทำไมออกดึกจังทำให้เราต้องหิวเดี๋ยวเที่ยงคืนต้องออกไปหาของกินอีกแล้วโดนเทปนี้ก็โดนอีกโหไปจนเกือบจะครบเมนูค่ะมาอันสุดท้ายค่ะปูนึ่งนี่แกะมาแล้วด้วยค่ะบับขอปรบมือให้กับเมนูทั้ง1 2 3 4 5 6 7 8อย่างของปรีชาซีฟู้ดค่ะตามแบบฉบับของ Crazy Beautiful ต้องให้คะแนนบอกได้เลยว่า number 1ค่ะอร่อยจริงเ
ค่ะตอนนี้นะคะโยก็ยืนอยู่กับคุณแม่สุนีนะคะเจ้าของร้านอาหารปรีชาซีฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะและคงต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับรายการ Crazy Beautiful ของเราค่ะใครผ่านมาที่พัทยานะคะหาดชายหาดอำเภอใช่ไหมคะแวะมาได้เลยที่ปรีชาซีฟู้ดค่ะสำหรับวันนี้ทีมงาน Crazy Beautiful ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้โยก็มาถึงโลเคชั่นของโยแล้วนี่อยู่ที่หน้าเพนบอลพาร์คค่ะแน่นอนว่าแอคทิวิตี้ของโยวันนี้นะคะติวว่าแต่ไม่รู้ว่าทีมเรามาถึงแล้วหรือยังเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยค่ะโอ้โหไอที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาเล่นนะกลัวความสูงขนาดนี้นี่คือบ้านที่จำค่ะความสูง60เมตรระดับเหนือน้ำทะเลว้าวที่เพนบอลเนี่ยเขาก็มีอะไรให้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวดูกำลังจะมีคนขึ้นไปเสี่ยงชีวิตเขาเป็นการทุ่มเทแซกไฟอย่างนึงเอาเอาใจช่วยโชคดีพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปในเพนบอลเลยค่ะกฎกติกาของทีมโยนะคะเรายิงตายไม่ต้องออกทรมานมันต่อไปใครไปเอาธงมาได้เป็นผู้ชนะกฎกติกาต่อไปคือต้องฆ่าเท่านั้นสวัสดีทุกคนนะครับผมขอยินดีต้อนรับสู่เพนบอลปาร์คพัทยานะครับผมดีใจนะครับขอยินดีต้อนรับคนที่มาเล่นวันนี้นะครับวันนี้นะครับเพนบอลปาร์คนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมจะยิงกันจะฆ่ากันนะครับขอบอกวิธีการเล่นและกฎข้อห้ามเพนบอลให้ฟังนะครับมี2ทีมครับเหลืองกับแดงนะครับฐานของสีเหลืองอยู่ฝั่งโน้นนะครับธงสีเหลืองอยู่ด้านหลังนะครับตรงไหนวะพี่ด้านหลังเลยครับหลังเลยอ่ะด้านซ้ายนะครับโอเคพี่โอเคนั่นคือฐานสีเหลืองนะครับไหนอ่ะส่วนสีแดงอยู่ฝั่งโน้นนะครับฐานสีแดงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมให้ทุกทีมนะครับ2ทีมไปเริ่มที่ธงนะครับธงของตัวเองนะครับแล้วการวิธีชนะมี2ข้อนะครับไปเอาธงฝ่ายตรงข้ามโดยที่เราไม่โดนยิงก็ถือว่าชนะเลยไปเอาธงฝ่ายตรงข้ามครับผมแค่จับธงก็พอชนะเลยโดยที่เราไม่โดนยิงยิงกันช้าๆนะครับไม่ใช่ว่าผมเป่าลูกหวีดซีดแลมโบ้มาเองนะครับยิงอย่างนี้มันนะครับมันหมดเร็วนะครับลูกมีจำนวนจำกัดนะครับผมมองเส้นตรงกลางอ๋อมองเส้นตรงนี้เหรอครับจะลงตรงนี้ให้ตรงเป้ามองตาไหนพี่ตายิงขวาหน้าตาซ้ายครับสุดยอดครับเอายิงเป้าเป็นสมัยครับเนี่ยพร้อมที่ไปเลยลุยโอเคครับโดนหนึ่งซัดไปเกือบไหนไม่โดนโดนตรงไหนสนุนไม่ออกเมื่อกี้นะคะทีมของเราก็ถือว่าชนะค่ะจอยสามารถไปเอาธงได้และเราสามารถยิงตายทั้งสองคนแต่เขาก็ยิงโยเหมือนกันเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยกฎกติกาต่อไปคือต้องฆ่าเท่านั้นให้ตายเท่านั้นถูกต้องไหมทีมงานทีมงานมือพร้อมแล้วเอาทีมเหลืองในมุมไหนวะในมุมไหนวะทีมเหลืองทีมเหลืองเดี๋ยวพร้อมลุยมันตายก่อนแล้วมันยังไม่เลิกยิงมันเนี่ยตายด้วย
ทีมแดงโกงว่ะแบบโดนอ้อมมายิงป้องใส่เลยอ่ะเนี่ยดูเลยคิดดูว่าทีมแดงโกงเว้ยดูโกงถือว่าชนะชนะบอกจริงมึงมันเลือดโอ้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราก็จบที่แล้วถึงแม้ว่าทีมแดงเนี่ยจะใช้วิธีกลเม็ดต่างๆที่จะมาหลอกล่อและขี้โกงใส่เราดูให้ดูว่าแอบยิงแดงเลยหนูนี่เจ็บเลยเห็นไหมเนี่ยตายแล้วไม่ยอมตายด้วยแต่ทีมเหลืองของเราก็เอาชนะได้เย้โหนี้เพนบอลสนุกสนานมากค่ะเอาแหละกิจกรรมของเราตอนนี้ยังไม่หมดเท่านี้นี่ถ้าพร้อมแล้วไปเลยดึงโอ๊ยตาคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ฟิลิปกับลิซ่านะคะยังอยู่กับโยค่ะแล้วก็รายการ Crazy Beautiful ค่ะอินพัทยาค่ะแต่ว่าตอนนี้โยได้แวะตัวนะคะเข้ามาอยู่ที่ Art in Paradise ค่ะที่นี่เนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์ที่แบบเนี่ยให้มันแบบว่าอลังการงานสร้างเป็นภาพ3มิตินะคะตอนนี้เห็นโยเป็นไงบ้างคะมีตัวมั้ยเจ๋งอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้างในกันต่อเลยค่ะที่นี่เขาก็มีรูปภาพนะที่เป็นภาพ3มิติเนี่ยมากมายเลยค่ะเอาพาเดินดูกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวรูปไหนที่เราเล่นได้เนี่ยเราเล่นไม่พลาดแน่นอนค่ะโยว่านะภาพนี้มันสื่ออะไรได้เยอะนะถ้าน้องช้างทุกตัวนี่นั่งโถส้วมได้นี่สบายเลยนะควานไม่เหนื่อยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปในโซนของอะควาเรียมค่ะอยู่ใต้ทะเลน้ำลึกแน่นอนว่าเราจะมีสัตว์ทะเลหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะนี่เขามีภาพให้ดูก่อนด้วยว่า Aqua and Zoo Zone อันนี้ก็คือเป็นนางเงือกมีหางนะคะเราก็ต้องนั่งภาพนี้เนี่ยก็เป็นปลาหมึกนะฮะเป็นอะไรอ่ะออคทะพัสนะฮะเป็นออคทะพัสเหมือนแบบเราเข้ามาก็โดนมันรัดลึงไว้เขาหันหน้าจินตนาการสร้างสรรค์ของคนเรานะคะดูทำภาพ3มิติมาเนี่ยอันนี้ภาพนี้น่ารักมากเลยชื่อว่าตัวซีแบร์ค่ะสังเกตดูว่าเราสามารถเป็นลูกวัวนี่ทุกตัวเขานอนเล่นกันหมดแต่ตัวนี้หิวน้ำมะพร้าวแล้วก็โโอเคนี่โซนเข้ามาในส่วนของซูค่ะเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วนะนี่โอ้ต้องบอกว่าคนเนี่ยมีความสามารถมากThank you.
คค่ะตอนนี้นะคะเราจะเข้าอีกโซนแล้วค่ะเป็นโซน Classical Art ค่ะก็เป็นแบบภาพคลาสสิกคลาสสิกเนอะนี่นี่ตึกหันตามเราตึกหันตามเราเออนั่นน่ะ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 อันนี้ amazing ภาพของความคลาสสิกนะก็ยังอยู่นะคะคือมันจะมีแบบความเซ็กซี่นิดนึงเป็นออร์ตนิดนึงนะโอ้โหเก๋ก็เก๋มากสวยงามมาเติมน้ำหน่อยอยุธยา and Egyptian zone จริงๆเนี่ยนอกจากจะทำรายการ Crazy Beautiful แล้วเนี่ยก็เปิดโรงเรียน Fever Runway สอนนางแบบอยู่แล้วบางครั้งนางแบบดื้อไงนักเรียนดื้อมากเดี๋ยวจะให้มาฝึกเดินบนไม้กระดานน้ำตกเนี่ยแหละค่ะใครเดินไม่ดีล่วงไปเลยแบบชิวๆอ่ะเดี๋ยวครูเดินให้ดูก่อนโอเคค่ะตอนนี้ในโซนของอยุธยานะคะเสร็จสิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนอียิปต์ตามมาเลยเขาบอกว่าระวังตกเราต้องเลาะรอยเล้าเข้าไปเสียวมากเสียวมากตายแน่ๆเลยครอสครอสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเท้าเป็นเท้าจะตกแล้วจะตกว้าวโอเคค่ะนี่ก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งของอาร์ตเหมือนกันนะคะเรียกว่า surrealism ค่ะก็คือเป็นภาพที่แบบจินตนาการแบบเวอร์มากคือเช่นนี้น้ำทะเลแหวกไปคือเราสามารถมีอำนาจในการแบบแยกของออกจากกันสุนัขลอยได้อำนาจมือใหญ่อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำทะเลนี่ก่อนเอาเป็นว่าโยว่านะเดินดูมาทั้งหมดเนี่ยก็มีสาระประโยชน์มากนะคะแล้วก็เหมาะกับเด็กๆที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดกว้างโลกทัศน์อย่างหนึ่งเพราะจะถามว่ามันเป็นงานอาร์ต3มิติที่เหมือนกับหลอกสายตาเราแต่ต้องบอกว่าคนที่คิดค้นเนี่ยมีความสามารถมากค่ะในการทำภาพซ้อนภาพซ้อนจินตนาการขึ้นมาและทำให้ทุกคนได้มาร่วมเล่นสนุกกับภาพแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีอย่างหนึ่งทีเดียวใครสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนะคะยังว่าเหมาะมากสำหรับเด็กๆนะถ้าทางว่าจะสนุกกับโลกบอกว่าตามจินตนาการแบบนี้ค่ะโอ้เดินดูมาแบบเยอะแยะมากมายมีภาพสวยงามมากเหนื่อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นละที่ Art in Paradise นะคะต้องขอบคุณสถานที่มากเลยที่ทำให้เราได้ชมภาพ3มิติแล้วก็ได้เล่นกับภาพเก๋ๆสวยๆนะคะคุณผู้ชมเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินว่าเหมือนไม่เหมือนดูผ่านจอมาแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้กิจกรรมตรงนี้หมดแล้วแต่ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อนั้นตามโยมาค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะยังอยู่กับโยนะคะแล้วก็รายการ Crazy Beautiful พัทยาค่ะคืนนี้นะคะโยพาคุณผู้ชมมาช่อง Night Life นิดนึงค่ะอยู่ที่ร้านอาหาร Mango Tree Bistro ค่ะมาได้เลยนะคะที่เซ็นทรัลพัทยาชั้น2ค่ะร้านอาหารที่นี่เขาก็เป็น Love Style นะคะแล้วก็มี Fusion Food ด้วยค่ะเรียกได้ว่าหลากสไตล์มากแต่ก็ยังถูกใจสำหรับคนเอเชียแน่นอนสำหรับรสชาติอาหาร
เอาเป็นว่าพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านค่ะเพราะว่าเก๋ไก๋มากมีถึง2ชั้นเลยค่ะจะเป็นในไลฟ์สุดสำเร็จนี้แน่นอนค่ะว่าต้องมีเครื่องดื่มค่ะมีดริงก์แบบว่ามาให้เราได้ชิมนิดนึงค่ะอ้าวตัวแรกนะคะเขาบอกว่าชื่อว่าบัตเตอร์ไฟค่ะเป็นส่วนผสมของวอดก้าชิมเลยออกเปรี้ยวๆค่ะจริงๆตัวนี้จะโดนอยู่มากนะอ้าวตัวที่สองค่ะโพสเซอร์เลิฟค่ะตัวนี้น่าจะเป็นน้ำองุ่นด้วยแน่ๆเลยนะ2ตัวรสชาติใกล้กันแต่แปลกมันคนละสีอีกอันนึงค่ะ Mango Tree Southern ค่ะอันนี้จะเป็น energy หน่อยทานไปแล้วจะแบบบูสเตอร์นะคะโอ้3ตัวเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะของร้าน Mango Tree นี่เลยเอาให้โยเลือกนะตอนนี้โยว่าเอาตัวนี้ดีกว่าสร้าง energy ให้ร่างกายเมื่อกี้นะคะเขาเอาเครื่องดื่มนะคะมาแบบว่าเหมือนกับหลอกล่อเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหของหลักอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเป็นเมนูสุดยอดค่ะเรียกว่าซิกเนเจอร์เหมือนกันเลยค่ะมีมาถึง1 2 3 4 5 5อย่างอ้าวแนะนำทีละอย่างเลยค่ะอย่างแรกนี่คือปลากระพงทอดบิสโตรค่ะบอกว่ากรอบมากแล้วก็แยกน้ำจิ้มต่างหากนะคะเป็นแบบว่าน้ำยำอย่างที่2ค่ะหมูหล่นครกไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นหมูหล่นครกลักษณะจะคล้ายๆกับส้มตำนะคล้ายๆส้มตำแต่มีเนื้อหมูด้วยอ่ะไปอย่างที่3ค่ะยำผลไม้โอเคค่ะมีผลไม้หลายชนิดค่ะมาอันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยได้ยินกันนี่คือครั้งแรกเป็นลาบปูนิ่มทอดค่ะดูจากลักษณะแล้วจะเป็นปูนิ่มทั้งตัวเลยนะคะอย่างสุดท้ายโอ้โหอันนี้คือซิกเนเจอร์คนไทยแล้วนะต้มยำกุ้งนี่ของโปรดของโยโย่ด้วยตักเลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเขาบอกว่าตามที่บอกนะคะว่ารสชาติในการทำอาหารของร้าน Mango Tree Bistro นี่คือเน้นหลักของความเป็นเอเชียนะคะคือให้ถูกปากคนเอเชียเข้าไว้ค่ะก็น่าจะต้องมีรสจัดนิดๆนะลองชิมนิดนึงยำผลไม้ค่ะนี่ดูเฮลตี้อันนี้ไม่อ้วนที่เห็นนี่มีหลายอย่างเลยค่ะแอปเปิ้ลสับปะรดข้าวโพดฝรั่งนะอ่ะห้าเมนูของเราได้ชิมเสร็จสิ้นตามแบบฉบับของ Crazy Beautiful ต้องให้คะแนนค่ะบอกได้เลยว่าเป็นท็อป5ในใจโยอีกแล้วค่ะอร่อยจริงค่ะพัทยาซิตี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ผู้คนไม่เคยหลับไหลจริงๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะร้าน Mango Tree Bistro ค่ะที่ทำให้เราได้เห็นวิวสวยๆจากมุมนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าปาร์ตี้ของเราก็ต้องมีวันเลิกราค่ะทริปพัทยาของเราก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าโยคงทำให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะของพัทยาและถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะถึงทริปพัทยาจะจบแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้า Crazy Beautiful มีสถานที่ที่จะไปมันต่อแต่จะเป็นที่ไหนนั้นตามไปพบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ